King of Motion กาลาดทำมา6ปีคันนี้แรงมาเยอะที่สุดที่ล้ออยู่ที่เดี๋ยวไปดูก่อนวิ่งไปดูก่อนข้อลูกพี่1 Muffler Design พัฒนา Develop โดยพี่ออฟยอบครับพอใจในผลงานเลยครับลูกพี่ครับแล้วปลดหลายดีน่าจะเป็นรถที่ขับยากเนอะครับยากมากไม่ต้องห่วงครับเจ้าของรถเขามีฝีมืออยู่แล้วนะถึงเวลาครับสำหรับการวัดแรงม้าของเจ้า M6 F12 คันนี้ครับของแต่งที่เราไล่เรียงมาอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นบอกก่อนเลยว่าเจ้าคันนี้เป็นไฟจูนโปรเจกต์ A สเตจ2ท่อฟูลไทเทเนียมของเหมือนเดิมที่1 Muffler Design แล้วก็มีกรองกรุ๊ป M นะครับผมเป็นของกรุ๊ป M เลยเป็นเคฟลาร์สวยงามเลยแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ของ CSF นะมิชชั่นวันนี้อยากได้ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เอาครั้งที่แล้ว600กว่าป่ะ700เท่าไหร่นะครั้งที่แล้วเคยทำไปแล้ว760วันนี้ลูกค้าไปใส่ของแต่งเพิ่มทำท่อใหม่เรามาดูครับว่าจะถึง800ม้าไหมใจอยากให้ถึงเพราะว่าถ้าเป็น800ม้าก็จะเป็นรถที่ทำแรงม้าเยอะที่สุดเท่าที่โมชั่นกาลาดเคยทำมาเปิดมา6ปีถ้าถึง800ม้านี่คือคันแรกใช่ไหมลูกพี่คันแรกนี่คือคันแรกถ้าได้ไปลุ้นกับพวกผมกันครับกับเจ้า M6 F12 คันนี้ครับKing of Motion กาลาดทำมา6ปีคันนี้แรงมาเยอะที่สุดมิชชั่นคอมพลีทครับเกิน800ม้าได้809ม้าป่ะ809ม้าที่เครื่องแรงบิด 1,150 แรงบิดทุกคน 1,150 ที่เครื่องนะครับผมที่ล้ออยู่ที่เดี๋ยวไปดูก่อนพี่ไปดูก่อนที่ล้อ704ม้าลงล้อ704แรงม้าแรงบิด 1,000 ลงล้อแรงบิดพันลงล้อนี่คือคันที่ทำแรงม้าได้เยอะที่สุดตั้งแต่โมชั่นกาลาดเปิดมาครับกับเจ้า BMW M6 F12 คันนี้ครับผมเดี๋ยวผมมาไล่เรียงเสียงแต่งกับของแต่งมาอีกรอบนึงละกันว่ามันมีอะไรบ้างสำคัญสุดเลยก็คือปลายจูนของโปรเจกต์ A นะครับผมท่อฟูลไทเทเนียมของลูกพี่1 Muffler Design นะครับผมมีกรองกรุ๊ป M แล้วก็อินเตอร์ CSFแน่นอนครับพัฒนา develop โดยพี่ออฟนุ่นกำลังดูอยู่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีไฟล์อีกอันหนึ่งไม่รู้ได้หรือเปล่านะเหมือนเดิมเราวัดอยู่นี่ตอนนี้สถานที่ที่เราวัดเนี่ยเป็นไดโนกลางของเสี่ยโตพันล้านไดโนแดมนะครับเป็นคนวัดเป็นคนบอกพวกเราด้วยว่ารถมีปัญหาอะไรไหมอะไรยังไงนะครับผมวัดที่นี่เชื่อใจได้แน่นอนไม่มีบิดฟิ้วสัมภาษณ์พี่ออฟดีกว่ายอบครับภูมิใจพอใจในผลงานเลยครับลูกพี่ดีครับดีครับ safety factorขับแล้วปลดไลท์ดีขับแล้วปลดไลท์ดีได้ข่าวว่าเกียร์3ยังปียังตั้งราไม่เป็นยังตั้งไม่ได้จัดตรงอยู่ใช่น่าจะเป็นรถที่ขับยากเนอะครับยากมากคือต้องคอยแต่งคันเร่งแต่งตัวตลอดเวลาไม่งั้นมันจะม้วนเข้าข้างทางครับผมเพราะฉะนั้นครับก็
มีฝีมือหน่อยใช่ป่ะซึ่งไม่ต้องห่วงครับเจ้าของรถเขามีฝีมืออยู่แล้วนะแรงมากครับแรงจริงๆกับรถที่โมชั่นทำแรงที่สุดตั้งแต่โมชั่นทำมาครับขอบคุณมากครับวันนี้สุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากขอบคุณครับสวัสดีครับWhy do we work like slaves, sweating blades to an early grave?